และในคลิปนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักลักษณะและพื้นฐานชะตาของคนที่เกิดในเดือน5กันค่ะในระหว่างช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนค่ะจะเริ่มตั้งแต่ขึ้น1ค่ำเดือน5ไปจนถึงแรม14ค่ค่ำเดือน5นะคะใครที่ไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองอยู่ในเดือน5หรือเปล่านะคะ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวน่าจะตอบให้เนาะคนที่เกิดเดือน5ค่ะจะเป็นคนที่รักความสงบมีจิตใจที่หนักแน่นนะคะหนักเอาเบาสู้พยันขันแข็งค่ะในช่วงเล็กๆเนี่ยมักจะอาพับแต่ว่าพอโตมาหน่อยเนี่ยช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูค่ะและมักจะดีขึ้นจะประสบความสำเร็จขึ้นในช่วงวัยกลางคนไปแล้วนะคะ คนที่เกิดในเดือน5คู่ครองก็ต้องบอกว่ามีความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกับตระกูลของตัวเองแต่ไม่ว่าว่าด้วยดวงชะตาคนที่เกิดในเดือน5จะเป็นอย่างไรอย่างที่นัดบอกไปตั้งแต่ตอนคลิปต้นๆนะคะว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลง ดวงชะตาหรือชีวิตของตัวเองได้ทุกอย่างล้วนอยู่ขึ้นกับการกระทําของตนในปัจจุบันและไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นบางคนอาจจะตรงบางคนอาจจะไม่ตรงนะต้องมองก,ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเพราะว่านี่เป็นแค่พื้นฐานการที่เราจะรู้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตในการดูดวงเนี่ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณอย่างเก่งก็เต็มที่ก็ไม่เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้มาเป็นแค่พื้นฐานบางส่วนเท่านั้นนะคะตรงหรือไม่ตรงดูเป็นเพียงแค่แนวทางก็พอค่ะอะไรที่เราดีเก็บไว้ใช้อะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะคะไม่ต้องเอามาใส่ใจเราแค่ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ทําต่อไปค่ะแล้วชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จค่ะสุดท้ายกําลังใจสําคัญที่สุดค่ะ